สวัสดีครับและนี่คือเสียงจากช่อง PJ หมอ Channel ท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าความสวยความงามนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เรานั้นมาพบเจอกันทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับและบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้บางครั้งแล้วเราไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่าความสวยนั้นน่ะของจริงหรือของปลอมหรือภายใต้ความสวยนั้นเป็นหญิงแท้หรือว่าหญิงเทียมกันแน่อย่างเช่นเรื่องราวของนายโอชิซังวัยรุ่นหนุ่มจากประเทศญี่ปุ่นอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอจิซังนะครับเขาโดนเพื่อนล้อทุกวันเลยก็ว่าได้ครับโดยเพื่อนนั้นด่าเขาว่าเขาเป็นผู้ชายหน้าแก่และแก่กว่าวัยอย่างมากทำให้โอจิซังครับเกิดความเครียดถึงเครียดมากจึงไปทำการเปิดตำราหาหนังสือทุกอย่างครับหาวิธีที่จะทำให้มันออกจากโรคแบบนั้นได้โดยเขาได้ใช้วิธีในการแต่งครอสเพย์ซึ่งนี่ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะเขานะครับได้แปลงร่างจากผู้ชายหน้าแก่กลายเป็นเด็กหญิงร่างที่สวยงามหน้าตาอิ่มเอิบและทำการไปโรงเรียนตามปกติโดยที่เขาไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นไม่สามารถจำโอชิซังได้แม้แต่คนเดียวแต่ละคนนั้นในความแปลกใจว่าเด็กสาวคนนี้มาจากไหนและเธอเป็นใครกันแน่โดยเขาก็ปล่อยเพื่อนเขานั้นงงไปตลอดเกือบทั้งวันจนสุดท้ายเขาก็ยอมจำนนและบอกเพื่อนเขาว่าในความจริงแล้วเขาไม่ใช่เด็กสาวที่ไหนแต่เขาคือนายฮิเมนิหรือว่าโอชิซังเด็กผู้ชายคนที่โดนเพื่อนด่าบ่อยๆว่าหน้าแก่นั่นแหละซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าจากการสารภาพในครั้งนั้นทำให้เพื่อนทุกคนต้องหยุดชะงักและอึ้งไปตามๆกันว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอทำไมเขาเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้และเชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องราวนี้เองทำให้โอชิซังหรือว่าฮิเมนินั้นกลายเป็นเน็ตไอดอลครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในญี่ปุ่นโดยล่าสุดครับเขามีผู้ติดตามในทวิตเตอร์มากถึง 150,000 คนและในยูทูบครับอีกประมาณ 70,000 กว่าคนเลยก็ว่าได้ครับรวมไปถึงล่าสุดครับผู้ชายคนนี้ครับได้สร้างช่อง YouTube ขึ้นมาและทำการสอนเป็นเมคอัพหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งบอกเลยว่าสามารถหลอกผู้ชายทั้งโลกมาแล้วนับไม่ทั่วเลยก็ว่าได้ครับและเชื่อหรือไม่ว่าผู้ชายเหล่านั้นไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่านี่คือผู้ชายปลอมตัวมาหากคุณกำลังมีแผนที่จะแกล้งเพื่อนหรือต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนนั้นจำไม่ได้ Crossplay จากนายโอจิซังหรือว่านายฮิเมนิครับบอกเลยว่าแกล้งเพื่อนครั้งนี้อาจต้องอึ้งและสตันไปเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสได้แปลงร่างหรือว่าเปลี่ยนตัวเองเพราะ Crossplay นั้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นตัวละครอะไรกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะครับและฝากกดไลค์กดติดตามรวมไปทั้งการกดกระดิ่งและระฆังให้กับเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนำหนุนรายการโดยปีโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่ยั้งยูโรเบเกอรี่บอล